รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวรสสัปดาห์นี้อยากชวนคุณผู้ชมมาทำกิจกรรมของวัยรุ่นวันหยุดหรือวันว่างๆไม่มีอะไรทำก็ต้องหากิจกรรมนะแล้วก็สร้างความสนุกให้กับตัวเองดูสิวันนี้พาลูกมาอาบน้ำอยากเห็นหน้าลูกเราไหมอยากเห็นเดี๋ยวไปเจอที่ร้านซาลอนก่อนเราจะเอาลูกเรามาอาบน้ำเราก็ต้องหาทางที่จะมีความสุขของตัวเราเองได้ฉันอยากใช้วันนี้เธออาบน้ำนะแล้วก็ทำความสะอาดหวีทรงเป็นทรงเดิมฉันยังอยากได้สิงโตก็คือหัวใหญ่ตัวเล็กช่วงศีรษะใหญ่เธอจะมาหัวใหญ่ได้ยังไงช่วงศีรษะใหญ่นะตักนะค่ะแล้วตรงนี้ฉันก็ยังอยากให้เขาฟูๆแบบนี้เธอดูสิเนี่ยเห็นไหมในเชิดหน่อยลูกเชิดหน่อยลูกตั้งใจลูกเชิดเนี่ยเธอดูด้านหน้าเขาสิเนี่ยเขาสง่างามมากตั้งชายหนูเรียบร้อยนะลูกนะไม่งั้นเดี๋ยวร้านเขาเอาไปพูดต่อว่าลูกอาจจะยิ่งสักโอ้ยตายกัดเขาไปทั่วไม่ได้นะลูกนะเสียชื่อนะลูกนะแล้วนี่ตัวหนึ่งเธอคิดฉันเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้อาบน้ำตัดขนอยู่450ถ้าจะเป็นไซส์ใหญ่โอ้ยแต่แพงกว่าคนอีก450แล้ววันๆนึงเธอจะอาบได้กี่ตัวเนี่ยเพราะเธออาบเสร็จเธอต้องเล็มก็ถ้าวันนึงที่เคยทำเยอะสุดที่นี่ก็ประมาณ22ตัวใช่แต่จะเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าวันธรรมดาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่22ตัวตัวละ450ไม่อาจารย์จะเป็นโอ้ยเดี๋ยวจะเป็นหมื่นนะเปิดร้านอาบน้ำหมาวันนึงเป็นหมื่นนะนอกจากอาบน้ำเสร็จแล้วเธอก็ต้องเล็มขนให้เป็นทรงใช่เธอจะไปเรียนรู้มาจากไหนไอ้เรื่องทรงนี้ตัวนี้ทรงนี้อย่างพุดเดิ้ลมีตั้งหลายทรงแต่ที่หนูเรียนคือหนูเรียนกับพ่อเป็นคนสอนตั้งแต่แรกแสดงว่าเธอก็ไม่มีใบเซอร์ติฟิเคทกรูมมิ่งจากต่างประเทศหรออ๋อมีอ๋อเพราะเธอคงไม่รู้หรอกฉันทำอาหารให้เขากินเองหนูเคยดูอาจารย์ทำอาหารอยู่ฉันไม่ซื้ออันนั้นอาหารคนอย่างของหมาอาจารย์ก็ทำยายตาฉันทำอาหารคนนี่ยะแต่สำหรับลูกที่ฉันเลี้ยงเนี่ยฉันก็ต้องศึกษาเพราะฉันมีความรู้สึกว่าคนบางคนเขาสักแต่ว่าเลี้ยงเขาก็ซื้ออาหารนั่นนี่นู่นเนี่ยเขากินอาหารสูตรของฉันเธอดูความสมบูรณ์เขาสินี่จมูกชื้นตลอดฟันขาวดูสายตาสิครับเป็นประกายขนไม่แห้งเงาธรรมชาติใช่แต่หมาจันไม่เป็นไอ้นี่คือของฉันมาจากอาหารการกินนะเธอถ้างั้นฉันให้เธออาบน้ำเธอใช้เวลานานไหมอะประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวฉันก็ต้องไปหาถ้าอะไรทำชั่วโมงครึ่งตั้งชายหนูอยู่กับพี่ตาเขาก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำหนูนะแล้วก็แต่งตัวคือเราต้องบอกเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้ ใช่ไหมหนูฟังก่อนลูกเนี่ยฟังลูกเขาจะจัดการเล็มให้เรียบร้อยนะแล้วก็บีบต่อมตัดเล็บแคะหูเข้าใจไหมลูกฟังสิเดี๋ยวพูดจะฟังสิเข้าใจไหมลูกขอให้หนูแคล้วคลาดปลอดภัยนะลูกนะดูสิอุปกรณ์การจัดตู้ปลาเยอะเลยทำไมเราไม่ฝึกที่จะจัดตู้ปลาสวยงามเดี๋ยวเราลองไปเดินหาร้านที่เขาสามารถสอนเราได้แล้วเราไปฝึกจัดตู้ปลาดีกว่านะคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ต้นอาลูเบียสครับผมอาลูเบียสใช่ครับอุ้ยมันทนไหมทนมากครับผมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูชีสทอดมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกป่นหม่าล่าคนให้เข้ากันปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นใส่มายองเนสลงในภาชนะน้ำมันพริกหม่าล่าคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะต้นหอมซอยงาขาวคั่วเตรียมไว้เป็นมายโยหม่าล่าจุ่มแผ่นปอเปี๊ยะยวนลงในน้ำ
ำแหน่มขึ้นวางบนภาชนะตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสจากนั้นม้วนเป็นแท่งจัดส่งให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเผาร้อนนำชีสแท่งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดชีสทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายโยหม่าล่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสทอดข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644สวัสดีครับ